ของผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่27กรกฎาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะในเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในเรื่องการงานโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับราชการบริษัทธุรกิจต่างๆมีการวางแผนงานที่ดีด้านการเงินก็สดใสค่ะมีเงินไหลมาเทมาอย่างต่อเนื่องปัญหาหนี้สินต่างๆก็จะทุเลาเบาบางลงในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์ก็ต้องบริหารเสน่ห์แต่พอดีบริหารเสน่ห์มากเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้ความรักของคุณนั้นมีปัญหาได้ค่ะ